ชาจิตอารีสุขภาพดีด้วยลีลาดกับครูเสาค่ะคลิปนี้เรามาฝึกจังหวะช้ชาช้าด้วยกันนะคะในฟิกเกอร์ที่ชื่อว่า Walk and Lock คลิปที่แล้วครูเสาทำคลิปสั้นไปในจังหวะช้าชาแล้วมีคนสนใจที่อยากจะฝึกฟิกเกอร์นี้เดี๋ยวเรามาฝึกด้วยกันเลยค่ะ two t ช r e e c h ช c one. one เราซ้อมเฉพาะเท้าก่อนค่ะ ยืนส้นเท้าชิดกันนะคะแล้วก็เราหนีบต้นขาเราแน่นๆค่ะเท้าขวาอยู่ด้านหลังงอเข่าแล้วเราเดินขึ้นหน้าด้วยเท้าขวา2แล้วงอเข่าซ้ายเดินขึ้นหน้าด้วยเท้าซ้าย3ขึ้นหน้าเท้าขวา4 lock and one แล้วเราวอล์กเท้าซ้ายขึ้นหน้างอเข่าซ้ายขึ้นหน้า2เท้าขวาค่ะ3แล้วขึ้นหน้า lock, four, ล็อก4 and one ยกมือขึ้นอย่างนี้นะคะเท้าขวาวอล์กขึ้นหน้าไปค่ะ2เท้าซ้าย3เท้าขวาขึ้นหน้า4ล็อกเท้าซ้ายข้างหลังค่ะ and one เท้าซ้ายวอล์ก t w a l k เท้าขวา3เท้าซ้ายขึ้นหน้า4เท้าขวาล็อกข้างหลังค่ะ and one ให้เราฝึกที่เท้าก่อนนะคะฝึก walk 29นับ2 3แล้วเราก็ล็อก4 and one 4 and o ซ้อมทําไปเรื่อยๆค่ะให้เราทําตัวข้างบนนิ่งๆก่อนนะคะยกแขนขึ้นมาแล้วเรา walk ฝึกเท้าให้ถูกต้องก่อนให้เรายืนส้นเท้าชนกันใบเท้าแยกนะคะแล้วเหยียดเท้าขวาไปด้านหลังยกแขนข้างบนนิ่งนะคะแล้วงอเข่าขวาลากเท้าขวามาเลยไปข้างหน้า two ยืนเท้าขวานับ two นะคะงอเข่าซ้ายลากเท้าซ้ายเลยไปข้างหน้าแล้วส่งค่ะ three 4 n n one 3วัชชชชเวลาที่เราฝึกซ้อมให้เรานับไปด้วยนะคะ2 3งสา e ชะชชะชะ เพราะว่าการนับจะทําให้เราเคลียร์ให้เราแม่นในการฝึกค่ะไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราหักว่าเรานับช้าๆแล้วเราจะเต้นไม่ทันจังหวะเวลาที่เราเปิดเพลงนะคะเมื่อเราคล่องเพลงมาเราจะเต้นได้ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดลูกกระดิ่งกริ๊งกนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาฝึกการใช้แขนของ walk and lock ไปได้วยกันค่ะ